ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะพบเจอกันที่นี่ไทย PBS Podcast กับเรา2คนค่ะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีวันนี้มาถึงตอนที่14แล้วใช่แล้วครับกับซีรีส์วิญญาณอลวาดงานเขียนของออัฏฐจินดาค่ะตอนนี้เป็นตอนที่ชื่อแปลกมากครับพี่ต้นกล้วยเป็นเหตุนึกถึงผีนางตานีเลยใช่ครับแต่ถ้ามันมาธรรมดาธรรมดาแบบนั้นก็ไม่น่าจะใช่ออัฏฐจินดานะพี่อันนี้ไม่น่าจะเกี่ยวกับผีนางตานีไหมถ้าดูจากชื่อเรื่องนะเพราะว่าพูดถึงต้นกล้วยว่าเป็นเหตุให้คุณฟังลองเดาจากชื่อเรื่องกันก่อนนะคะว่าจะออกมาในแนวทางไหนยังไงได้บ้างแต่เป็นเรื่องราวของคุณลุงคนหนึ่งที่ชื่อว่าคุณลุงเฉื่อยค่ะแล้วก็ต้นกล้วยค่ะต้นกล้วยของแกนี่ล่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามซีรีส์วิญญาณอลวาดของออัฏฐจินดานะคะมาถึงตอนนี้ที่ย่างเข้าตอนที่14ฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็บอกกล่าวกันมาได้นะคะทักทายกันมาได้ค่ะครับผมทักทายกันมาได้3ช่องทางครับทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ถ้าใครฟังทาง YouTube ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่มาฟังตอนนี้เป็นตอนแรก13ตอนก่อนหน้านี้ครับหาฟังได้หลากหลายช่องทางทางเว็บไซต์ของเรานะครับ Thai PBS Podcast Application Thai PBS Podcast Application Podcast อื่นๆนะครับทาง Google Podcast Spotify Podbean แล้วก็ทาง YouTube Channel Thai PBS Podcast นะครับแล้วก็สำหรับเรื่องอื่นๆนะคะนอกเหนือจากเรื่องในแนวผีก็มีให้คุณได้เลือกฟังเยอะแยะมากมายใช่แล้วครับผมรวมไปถึงรายการแนวอื่นๆก็มีให้คุณเลือกฟังมากมายเช่นกันนะคะที่นี่ไทย PBS Podcast ฟังแล้วถ้าเกิดว่าชื่นชอบอย่าลืมบอกต่อค่ะเป็นประโยชน์มากนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับในช่วงโควิดอลวาดใช่แล้วเราวิญญาณอลวาดดีกว่านะคะครับอันนี้ฟังเพลินไม่มีความเสี่ยงปลอดภัยแล้วก็ไม่เสียสตังค์ด้วยใช่แล้วเอาละค่ะไปกันเลยก็แล้วกันนะคะครับผมต้นกล้วยเป็นเหตุครับพี่ค่ะไปพบกับลุงเฉยกันเลยนะคะว่ามันเกิดอะไรยังไงต้นกล้วยถึงได้เป็นเหตุและเป็นเหตุทำให้เกิดอะไรลุงเฉื่อยมีบ้านอยู่หลังหนึ่งแล้วก็เป็นบ้านหลังเดียวที่เป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายที่แกมีในโลกนี้ก็ไม่ใช่บ้านใหญ่โตหรูหราอะไรนักแต่อาศัยที่ลุงเฉื่อยเป็นคนละเอียดถี่ถ้วนสะอาดสะอ้านแกจึงรักษาบ้านหลังนี้ไว้ได้เป็นอย่างดีใครๆก็มักจะบอกว่าแกมีบ้านสวยสะอาดน่าอยู่แม้แต่บริเวณบ้านที่บ้านใกล้เคียงปล่อยให้หญ้าคาขึ้นรกรุงรังราวกับป่าเสือแต่ของลุงเฉยแกเตียนโล่งแกปลูกหญ้านวลน้อยมีต้นบานบุรีดอกเหลืองอร่ามเป็นรั้วบ้านกุหลาบมอนมีอยู่สองสามต้นแต่ก็ออกดอกเสมอบานดอกใหญ่ๆอยู่ตรงปากประตูทางที่จะเข้าบ้านแต่อย่างไรก็ตามที่หน้าประตูรั้วบ้านลุงเฉื่อยมีกล้วยน้ำว้าอยู่หลายต้นล้วนแต่กำลังมีปลีที่มีลูกผลงามๆเครือใหญ่ๆซึ่งลุงเฉื่อยแกจะเก็บเอาไปขายมีรายได้เล็กๆน้อยๆมาจุนเจือครอบครัวอยู่เสมแต่ชาวบ้านทุกคนรู้ว่าทุกครั้งที่ลุงเฉื่อยจะตัดกล้วยไปขายที่ตลาดแกจะต้องจุดธูปเทียนไปนั่งที่โคนต้นแล้วก็ว่าอะไรของแกปากขมุบขมิบอยู่สักครู่หนึ่ง
คล้ายกับว่าจะเป็นการขอสมาลาโทษในการที่แกจะต้องเอาใบมีดเข้าไปตัดเครือกล้วยออกมาจากต้นและแกก็ทำเช่นนี้ทุกครั้งที่แกตัดกล้วยแกจะไม่ยอมตัดโดยไม่จุดธูปเทียนขอสมาลาโทษต้นกล้วยเลยแล้วแกก็ขายกล้วยได้เสมอไม่เคยเหลือติดมือกลับมาบ้านเคยมีคนถามแกว่านี่ลุงจะตัดกล้วยทำไมต้องจุดธูปเทียนกราบไหว้อย่างนั้นล่ะก็คนอื่นเขาตัดกันไม่เห็นใครเขาทำอย่างนี้ที่ลุงทำเลยนี่จะเป็นกล้วยหรือเป็นสัตว์เป็นคนมันก็เป็นสิ่งมีชีวิตคนเราเกิดมาต้องมีความกตัญญูใครเขาให้ข้าวเรากินให้น้ำเราดื่มเราก็ต้องนึกถึงบุญคุณเขาแล้วนี่ต้นกล้วยก็ให้ผลแก่เราเมื่อเราจะเอาไปจากต้นเราก็ควรจะบอกเล่า90ขอสมาลาโทษขอบอกขอบใจเขาเสียหน่อยมันจะเสียหายอะไรทำอย่างนี้ได้เราก็จะเจริญแต่ว่าลุงเฉื่อยก็อยู่ที่บ้านนี้ต่อมาได้ไม่นานเท่าไหร่นักลูกชายแกที่กรุงเทพก็มารับแกไปอยู่กรุงเทพด้วยกันเพราะว่าแกก็อายุ60เข้าไปแล้วแม้ว่าลุงเฉื่อยจะมีความอาลัยอาวรณ์ในบ้านหลังเก่าแก่นี้ของแกแต่ที่สุดแกก็ต้องบอกขายไปกับชาวบ้านซึ่งหลังจากนั้นไม่ถึงเดือนแกก็ขายบ้านหลังนี้ได้แล้วก็อพยพไปอยู่กับลูกชายที่กรุงเทพเจ้าของบ้านใหม่ที่เข้ามาอยู่เป็นสมุบัญชีอยู่ที่อำเภอย้ายครอบครัวเข้ามาอยู่ด้วยซึ่งมีลูกชายคนหนึ่งชื่อป๋องอายุ13ขวบลูกสาวชื่อแป๋วอายุ10ขวบกับนางพลอยผู้เป็นภรรยาแล้วก็ยังมีเจ้ามากหลานชายที่ติดตามแกไปทุกหัวระแหงอีกคนหนึ่งรวมทั้งหมดเป็น5คนด้วยกันเมื่อวันแรกที่ครอบครัวนี้ย้ายเข้ามานางพลอยเมียสมุฝอยชื่นชอบบ้านหลังนี้มากเพราะว่าแกไม่ต้องทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่นอกบ้านถึงในบ้านสะอาดสะอ้านเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่แล้วลุงเฉื่อยนี่แกละเอียดนะคะบ้านช่องสะอาดสวยงามมีหน้าล่ะแกถึงไม่ค่อยอยากจะขายแกมีความจำเป็นไม่งั้นแกคงไม่ขายแน่อะไรอะไรก็ดีหมดเสียอยู่หน่อยเดียวก็ที่ไอ้ดงกล้วยหน้าบ้านนั่นเท่านั้นแหละเอแต่แกก็เก็บขายของแกอยู่เสมอนี่คะถึงจะยึดเอาเป็นอาชีพไม่ได้แต่ก็ได้เงินนิดนิดหน่อยหน่อยเอาไว้ใช้สอยดีกว่าจะต้องชักเนื้อแต่ไม่เห็นหรอกหรือไงว่ามันทำให้ความสวยงามของบ้านเนี่ยเสียหายไปฉันว่าฉันจะต้องตัดมันออกให้หมดแล้วก็ปลูกต้นไม้ดอกสวยๆงามๆดีกว่าโอ้ยปลูกต้นกล้วยเนี่ยมันรกรุงรังแล้วก็เกะกะอยู่อย่างนั้นเมื่อสมุฝอยสามีมีความประสงค์เช่นนั้นนางพลอยภรรยาก็ไม่อยากจะขัดใจดังนั้นวันรุ่งขึ้นเจ้ามากหลานชายแกก็เลยต้องรับหน้าที่เป็นคนตัดกล้วยทุกต้นที่ขึ้นอยู่ที่รั้วหน้าบ้านแต่ยังไม่ทันจะตัดเสร็จเจ้ามาก็ร้องบอกสมุฝอยผู้เป็นน้าน้าฝอยครับที่ดงกล้วยนี้มีก้านธูปเยอะแยะเชียวครับสงสัยว่าเขาจะบูชาอะไรสักอย่างจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางยังไงก็ไม่ทราบครับจะบูชาอะไรกันชาวบ้านเขาก็อย่างนี้แหละ
มักจะจุดธูปเทียนบนบานศาลกล่าวอยู่เสมอแล้วก็จุดธูปจุดเทียนปักทิ้งไว้ตามโคนต้นไม้มันจะมีอะไรวะไอ้มาร์กเมื่อจะมาร์กได้รับคำตอบมาเช่นนั้นมันก็ลงมือตัดต่อไปตัดยังไม่ทันจะเสร็จก็มีการคัดค้านขึ้นมาอีกคราวนี้คัดค้านโดยผู้ใหญ่ผ่องผู้ใหญ่บ้านตำบลนี้นี่เองเอานั่นไปโค่นเสียทำไมล่ะเจ้าของเขาจะตัดเครือก็ต้องจุดธูปทุกครั้งทำไมมาตัดของแกเสียล่ะสมุมันรกนะผู้ใหญ่แล้วก็เกะกะหน้าบ้านทำให้มองดูทึบๆยังไงพี่กนแล้วฉันเองก็ไม่จำเป็นต้องอาศัยขายกล้วยกินเหมือนลุงเฉยก็เลยตัดมันออกเสียนี่แต่ว่ามันไม่ดีนะท่านสมุนะจะมีผีสางเทวดาอะไรอยู่ก็ไม่รู้ลุงเฉยแกบูชาของแกอยู่เสมอเกรงว่าจะเกิดไม่ดีขึ้นกับท่านสมุเท่านั้นแหละยังไงล่ะก็ท่านสมุก็ควรจะถือเอาไว้บ้างนะแต่ปรากฏว่าสมุฟอยกลับถือเป็นเรื่องขบขันเมื่อถูกผู้ใหญ่ผ่องคัดค้านการตัดต้นกล้วยของแกด้วยเหตุผลเช่นนั้นไม่มีอะไรหรอกผู้ใหญ่ต้นกล้วยก็คือต้นกล้วยถึงจะได้มีการบูชายังไงมันก็ต้นกล้วยอยู่นั่นเองเป็นอื่นไปไม่ได้ขอบใจที่ผู้ใหญ่อุตส่าห์ตักเตือนนะแต่ว่ามันเกะกะหน้าบ้านก็เลยต้องตัดออกในที่สุดผู้ใหญ่ผองก็ทัดทานไม่ไหวต้องปล่อยเลยตามเลยเพราะว่าสมุฝอยเป็นเจ้าของบ้านย่อมมีสิทธิ์ที่จะทำอะไรได้ตามใจชอบในทรัพย์สมบัติของตัวเองงานนี้สมู่ฝอยไม่ยอมฟังเสียงใครทั้งนั้นแม้แต่กับนางพลอยภรรยาของตัวเองแกให้เจ้ามากหลานชายตัดต้นกล้วยลงจนหมดแล้วก็เก็บกวาดที่ตรงนั้นเสียโล่งเตียนสะอาดสะอ้านแต่ในคืนนั้นเองเจ้าป๋องลูกชายคนโตของสมุฝอยก็ตัวร้อนยังกับฟืนกับไฟสมุฝอยก็บอกว่าที่ลูกชายเป็นไข้ก็น่าจะมาจากการที่ออกไปวิ่งเล่นตากแดดในบริเวณบ้านก็ไม่ได้มีการตามมดตามหมออะไรในชั้นนี้เพราะว่าตอนนั้นก็เป็นเวลาดึกสองยามกว่าเข้าไปแล้วมียูกยาอะไรติดบ้านอยู่บ้างก็เอามาบดมาละลายให้กินเข้าไปตามบุญตามกรรมกะว่าถ้าถึงเช้าถ้าจะป๋องยังไม่ค่อยยังชั่วจึงจะเข้าไปตามหมอที่อำเภอนางพลอยนั่งเฝ้าอยู่ข้างๆลูกชายด้วยความวิตกเมื่อห่มผ้าให้ลูกเรียบร้อยแล้วแกก็หันมาต่อว่าสมุฝอยนี่แหละเพราะไปตัดต้นกล้วยเข้าดูสิเนี่ยลูกเลยไม่สบายเฮ้ยฉันไม่เห็นมันจะเกี่ยวกันตรงไหนเลยนะแม่พลอยตัดต้นกล้วยก็ตัดต้นกล้วยเจ้าป๋องเป็นไข้มันเป็นไข้ตามธรรมดาที่ออกไปวิ่งเล่นตากแดดตากนายมันก็เท่านั้นเองก็เมื่อตอนที่ยังไม่ตัดทำไมมันถึงไม่เป็นอะไรล่ะฉันว่านะท่านสมุจุดธูปเทียนไปขอสมาลาโทษเสียที่ตรงต้นกล้วยนั่นน่าจะดีกว่าบางทีเจ้าที่เจ้าทางเขาอาจจะโกรธที่ไปทำลุอำนาจท่านถ้าไปขอสมาลาโทษซะเจ้าป๋องก็อาจจะหายโอ้ยอย่าบ้าไปหน่อยเลยนะแม่พลอยมันไม่มีอะไรหรอกพรุ่งนี้มันก็ค่อยยังชั่วแต่ถ้ายังไม่หายฉันจะให้เจ้ามากไปตามหมอในอำเภอมาปรากฏว่าเวลาล่วงเข้าตีสองความร้อนของเจ้าป๋อง
ก็ยังไม่ลดลงตัวกลับร้อนจัดขึ้นมาอีกนางพลอยใจคอไม่ดีส่วนสมูฟอยก็ยังคงรู้สึกว่าลูกชายเป็นไข้ตามปกติพอตีสองครึ่งสมูฟอยก็ได้ยินเสียงลูกชายร้องว่ามึงมาตัดต้นกล้วยของกูทำไมมึงมาตัดต้นกล้วยของกูทำไมแล้วกูจะไปอยู่ที่ไหนนางพลอยตกตะลึงเมื่อได้ยินลูกชายพูดออกมาเช่นนั้นทั้งที่มันยังหลับตาอยู่นางพลอยก็เหลียวไปมองตาสามีแต่สมูฟอยกลับบอกว่าความร้อนมันสูงก็เลยเพ้อไม่มีอะไรหรอกนะแม่พลอยนี่อย่าทำหน้าตาตื่นอย่างนั้นหน่อยเลยพอสมูฟอยพูดขาดคำเจ้าป๋องลูกชายคนโตของแกก็ลืมตาขึ้นจากแสงตะเกียงเจ้าพายุที่จุดแขวนอยู่กลางห้องทำให้ทั้งสมูฟอยและนางพลอยผู้เป็นภรรยาตลอดจนเจ้ามากหลานชายต่างเห็นว่าเจ้าป๋องมีแววตาที่ขุ่นมัวแล้วก็ดูขวางๆอย่างไรพี่กลมันลืมตาขึ้นมองดูสมุฝอยแล้วก็เลื่อนมาที่นางพลอยหันไปดูเจ้ามากที่นั่งหน้าตาตื่นอยู่ข้างๆแล้วก็แลบลิ้นออกมาเอามือทั้งสองข้างแหกตาทำท่าหลอกหลอนสมุฝอยและทุกๆคนที่อยู่ในที่นั้นสมุฝอยไม่เคยตกใจในอาการไข้ของลูกชายแต่ตอนนี้ตกใจจนพูดอะไรไม่ออกนางพลอยก็ตกตะลึงพรึงเพริดมองดูลูกชายแลบลิ้นปริ้นตาหลอกแล้วก็หัวเราะเหมือนกับว่ามันแหกตาหลอกเขาเล่นได้เช่นนี้ช่างสนุกสนานเสียเหลือเกินเจ้ามากหลานชายกระซิบบอกสมุฝอยผู้เป็นน้าไม่ได้การซะแล้วนะมันยังไงซะแล้วอยู่ดีๆก็แหกตาแลบลิ้นหลอกอย่างนี้ฉันว่าฉันจะไปตามผู้ใหญ่ผ่องแล้วก็จะเลยเข้าไปตามหมอที่อำเภอเลยเพราะนี่ก็เกือบจะตีสามก็ไปแล้วบอกหมอว่าน้าสมุให้มาแกก็คงจะมาถึงดึกเดือนยังไงก็ตามสมุฝอยพยักหน้าเห็นดีด้วยเจ้ามากก็ถือไต้ลงจากเรือนหายไปในความมืดส่วนทางฝ่ายเจ้าป๋องลูกชายแกก็หลับเงียบต่อไปไม่มีวี่แววว่ามันจะลืมตาขึ้นมาแหลบลิ้นปริ้นตาหลอกใครอีกตีสามกว่าๆผู้ใหญ่ผ่องก็มาถึงผมว่าแล้วไม่ล่ะท่านสมุที่ตรงนั้นตาเฉื่อยแกบูชาของแกทุกคืนแต่สมุกลับมาตัดต้นกล้วยของแกมันก็เลยเกิดเรื่องเฮ้ยผมเองก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันสมุว่าแล้วก็มองดูหน้าลูกชายซึ่งแกรู้สึกว่าพอตกดึกดูหน้าตามันชักซีดเซียวลงไปจนดูออกจะเขียวๆยังไงพี่กลแต่ว่าเมื่อผู้ใหญ่บอกก็เถอะฉันก็จะลองไปจุดธูปขอสมาลาโทษดูบ้างบางทีเจ้าที่เจ้าทางอาจจะให้อภัยบ้างกระมังสมุฝอยพูดแล้วก็ลุกขึ้นไปหยิบธูปเทียนมาจุดขึ้นแล้วก็หายออกไปข้างนอกสักครู่ก่อนจะกลับเข้ามาบอกแล้วขอสมาลาโทษแล้วขอให้เจ้าป๋องมันหายเถอะจะปลูกกล้วยขึ้นตรงที่ตรงนั้นให้ไหมก็ต้องดูไปก่อนว่าหลานชายจะเป็นยังไงผู้ใหญ่ผ่องพูดแล้วก็เปิดกล่องยาสูบงัดเอาใบตองออกมามวนบุหรี่เรื่องพันนี้มันต้องถือไว้บ้างนะท่านสมุผมเนี่ยเคยเห็นมาแล้วนี่แม่พลอยตอนนี้ผ่องเป็นยังไงบ้างก็เห็นหลับเงียบอยู่อย่างนี้แหละค่ะแต่พอนางพลอยพูดขาดคำจะป๋องลูกชายก็ลืมตาขึ้นมาอีกคราวนี้
มันหัวเราะลั่นราวกับว่าเห็นหน้าคนที่ล้อมันอยู่เป็นของขบขันเสียเต็มทีก็มึงไม่กลัวกูมึงจะไปบอกกูทำไมก็เอาสิเอาสิวะเมื่อไม่กลัวก็ไม่เป็นไรไอ้จะมาขอสมาลาโทษกันตอนนี้น่ะมันช้าไปเสียแล้วเจ้าป๋องพูดจบก็แหกหูแหกตาแลบลิ้นหลอกทั้งสมุและผู้ใหญ่สักแต่ว่ามันเหลียวไปพบใครมันก็ทำท่าหลอกคนนั้นจนผู้ใหญ่พองคนลุกเกรียวไปทั้งตัวเจ้าป๋องแลบลิ้นหลอกคราวนี้รู้สึกว่าลิ้นมันยาวออกมามากกว่าเมื่อคราวแรกแต่ก็ไม่มีใครกล้าพูดว่าอะไรนอกจากนั่งตัวแข็งมองดูเจ้าป๋องแลบลิ้นปริ้นตาหลอกจนกระทั่งมันล้มตัวลงนอนหลับตาเงียบไปอีกครั้งหนึ่งผมว่าเอาไปให้ท่านสมภารรดน้ำมนต์ดูบ้างไหมล่ะหมอยาธรรมดาเห็นท่าจะรักษาไม่ได้แน่ก็ต้องลองดูสิท่านผู้ใหญ่พรุ่งนี้เช้าจะพาไปหาท่านสมภารที่วัดหลังอำเภอให้ท่านรดน้ำมนต์ให้บางทีก็เห็นจะได้ผลอย่างที่ผู้ใหญ่ว่าแหละข้างฝ่ายนางพลอยภรรยาของสมุฝอยตอนนี้ไม่มีกระจิตกระใจที่จะนั่งฟังเหตุผลเรื่องราวของใครอีกต่อไปได้แต่นั่งร้องไห้เพราะว่ากลัวลูกชายจะตายจนกระทั่งฟ้าสางจะมากลับมาจากอำเภอตามหมอมาด้วยเมื่อมาถึงบ้านก็ต้องให้รักษาไปพลางๆดีกว่าจะกลับไปเสียเฉยๆหมอลงมือตรวจอาการเจ้าป๋องแต่แล้วหมอก็สั่นศีรษะผมไม่เห็นมีไข้เลยแต่ตัวทำไมร้อนอย่างกับเหล็กแดงฮะไม่มีไข้แล้วตัวมันจะร้อนได้ยังไงหมอจริงๆนะครับสมุดูปลอดวัดไข้นี่สิไม่มีไข้เลยนอกจากนั้นชีพจรมันก็ไม่มีชีพจรไม่มีนี่หมอจับผิดไปแล้วกระมังคนเราลงไม่มีชีพจรมันก็ศพเท่านั้นเองแต่นี่มันก็ยังหายใจอยู่นี่หมอผมก็รู้ไม่ได้เหมือนกันผมก็บอกได้เท่านี้แหละความจริงเป็นยังไงผมก็พูดไปอย่างนั้นหมอตอบในขณะที่เก็บเครื่องไม้เครื่องมือหยูกยาลงกระเป๋าเหมือนกับว่าไม่รู้จะทำยังไงแล้วรักษาไม่ได้ตัวร้อนแต่ไม่มีไข้และที่สำคัญชีพจรก็ไม่มีพอหมอพูดขาดคำเจ้าป๋องก็ลืมตาขึ้นเจ้าป๋องแลบลิ้นออกมายาวเกือบถึงอกหมอตกใจไม่นึกว่าลิ้นมนุษย์จะยาวออกมาได้ถึงแค่นั้นก็เลยนั่งตกตะลึงมองเฉยอยู่จนกระทั่งเจ้าป๋องหดลิ้นกลับเข้าไปแล้วก็หลับตาเงียบไปอีกเฮ้ยนี่มันผีนี่นะครับสมุถ้าเป็นคนดีๆคงทำอย่างนั้นไม่ได้แต่แปลกที่ยังหายใจแล้วก็ยังเคลื่อนไหวได้ถ้าเป็นผีก็อาจจะเข้าสิงอยู่พรุ่งนี้ท่านสมภารรดน้ำมนต์ก็จะรู้กันแหละว่าผีหรือคนนี่มันลูกฉันผีสางที่ไหนกันลูกฉันยังไม่ตายทำไมจะเป็นผีไปได้พวกแกที่เป็นบ้ากันมาหมดแล้วหรือไงห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้มาแนวแปลกนะคะเรื่องนี้อารมณ์คล้ายๆหนังเรื่อง The Exorcist เลยครับพี่เป็นยังไงหรอThe Exorcist นี่ตัวละครเอกจะเป็นเด็กผู้หญิงแล้วก็มีคุณแม่ครับแล้วตัวเด็กผู้หญิงเนี่ยโดนปีศาจเข้าสิง
ตอนแรกก็นึกว่าป่วยก็พาไปหาหมอไปอะไรกันอย่างนี้สุดท้ายหมอตรวจอะไรก็ปกติหมดทุกอย่างปกติหมดแต่นับวันลูกยิ่งแบบมีอาการแปลกๆมีอาการแปลกๆจนแปลกมากๆจนถึงขั้นแบบหันหัวกลับมาข้างหลังได้อย่างเงี้ยครับพี่ก็เลยต้องเชื่อแล้วว่าโดนปีศาจแล้วก็เลยต้องไปตามบาทหลวงมาอะไรแบบนี้ครับพี่อันนี้ก็อาจจะเป็นเอ็กโซซิสต์แบบไทยๆนะคะที่มีความเชื่อมโยงกับต้นกล้วยแต่แหมจริงๆแล้วสมุฝอยนี่แกก็เกินไปเหมือนกันนะแกอาจจะแบบให้ความสำคัญกับเรื่องทัศนียภาพความสวยความงามความเป็นระเบียบเรียบร้อยครับทั้งที่ในความเป็นจริงมีกล้วยเอาไว้หน้าบ้านสุดแสนจะดีเนาะตัดเอาไปกินตัดเอาไปขายได้อีกต่างหากแต่เขาอาจจะรกมากเกินไปหรือเปล่าอะไรแบบนี้เขาก็เลยตัดทิ้งมองกันคนละมุมครับเมียก็ไม่กล้าขัดใจก็ไม่รู้นะคะว่ากล้วยที่ว่านั้นเป็นกล้วยอะไรนั่นน่ะสิพี่คือถ้าเกิดว่าตามพิมพ์นิยมของเรื่องผีเนี่ยมันต้องเป็นกล้วยตานีเนาะแต่เกิดมาก็ยังไม่เคยเห็นต้นกล้วยตานีนะ คือหมายถึงว่ายังไม่เห็นกล้วยตานีจริงๆจังๆที่เห็นก็จะมีแต่กล้วยน้ำว้ากล้วยหอมกล้วยไข่กล้วยเล็บมือนางกล้วยเล็บมือนางกล้วยหักมุกอะไรแบบเนี้ยแต่ว่ากล้วยตานีเนี่ยจริงๆเขาบอกมันมีแต่ว่าไม่ค่อยได้เห็นครับหรือว่าจะสูญพันธุ์ไปแล้วหรือยังไงก็ไม่ทราบนะคะน่าจะหายากนะพี่คงน่าจะเป็นกล้วยที่หายากอะค่ะเห็นเขาบอกใบตองมันจะมีลักษณะเฉพาะของมันแต่ว่าในที่นี้ไม่ได้บอกครับก็เป็นกล้วยอะไรรู้ว่ากล้วยแค่นั้นแล้วก็หลายคนคงจะอยากรู้นะคะว่าตกลงเจ้าป่องนี่ตายไปแล้วหรือยังอ๋อนั่นสิจับที่ประจรไม่เจออันนี้น่ากลัวครับคุณได้ฟังคะคุณกำลังติดตามห้องสมุดหลังใหม่นะคะกำลังเล่าแล้วก็อ่านเรื่องต้นกล้วยเป็นเหตุครับงานเขียนของออัธจินดาในตำรวจนักเขียนค่ะจากหนังสือวิญญาณอาละวาดซึ่งตอนนี้หาอ่านไม่ได้แล้วนะคะไม่มีการพิมพ์ใหม่ค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะคุณกรที่ส่งหนังสือมาให้เราได้นำมาเล่าถ่ายทอดแล้วก็เก็บเป็นไฟล์เสียงนะคะให้ผู้พิการทางสายตารวมไปถึงคุณผู้ฟังท่านอื่นๆที่สนใจได้ติดตามรับฟังกันค่ะเรื่องของออัธจินดาก็คล้ายๆกับเรื่องของครูเหมเวชกรนะคุณจิตรินใช่ครับพี่แต่อาจจะดีกรีความโหดของผีน่าจะสูงกว่าอาจจะมากกว่าครับแต่ประเด็นที่เหมือนกันก็คือว่าเราอ่านแล้วเนี่ยไม่ได้ได้เฉพาะแค่ความสนุกสนานความบันเทิงจากการหวาดเสียวเกี่ยวกับการหลอกของผีใช่คือไม่ได้แค่เรื่องของความตื่นเต้นแต่ว่าเราจะได้เห็นสังคมในยุคนั้นเห็นวิถีชีวิตเห็นปัญหาเห็นความขัดแย้งเห็นความสัมพันธ์นะคะในลักษณะต่างๆครับที่ทำให้เกิดเป็นผีสางขึ้นมาอย่างอันนี้ก็เป็นชีวิตของตาเฉยใช่ไหมคะใช่ตาเฉยนี่จริงๆต้องบอกว่าแกน่าจะเป็นนักอนุรักษ์คนหนึ่งนะเพราะว่าให้ความสำคัญกับต้นไม้ต้นไร่เคารพนับถือว่าเอ้ยเขาก็มีชีวิตเขาก็มีบุญคุณกับเราคนแบบนี้จะไม่ตัดต้นไม้ คนแบบนี้จะดูแลต้นไม้ใช่ไหมขนาดต้นกล้วยจะตัดก็ยังขอเลยยังขอเลยน่ารักมากงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยกันละกันนะคะครับมาตกลงแล้วชะตากรรมของเจ้าป๋องจะเป็นยังไงนะคะไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยนะคะไปกันเลยค่ะกับเรื่องต้นกล้วยเป็นเหตุค่ะทุกคนรู้ว่านางพลอยพูดเช่นนั้นเพราะความรักลูกพอรุ่งขึ้นผู้ใหญ่ผ่องก็ไปนิมนต์ท่านสมภารมาที่บ้านแทนที่จะพาตัวเจ้าป๋องไปที่วัดสมภารองค์นี้ชาวบ้านถือกันว่าท่านเก่งในเรื่องของน้ำมนต์เรื่องผีสางนางไม้ต่อให้เข้าสิงอยู่เป็นเดือนๆถ้าโดนน้ำมนต์ของท่านแล้วก็ออกทุกรายท่านสมภารเอาน้ำมนต์ของท่านใส่ขวดมาจากวัดเมื่อดูอาการเจ้าป๋องซึ่งพอท่านลงนั่งมันก็สำแดงเดชแลบลิ้นปริ้นตาหลอกพร้อมกับหัวเราะย่อ
ม่ใช่ผีธรรมดาเสียแล้วโยมอาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางหรือว่าเจ้ากรรมนายเวรอาจจะเป็นอะไรก็ได้ที่อาศัยอยู่ในดงกล้วยแต่เอาละอาตมาจะลองรดน้ำมนต์ดูถ้าบุญของเด็กก็คงจะหายแหละนะจากนั้นท่านสมภารก็ตั้งพิธีปลุกเสกน้ำมนต์อีกครั้งหนึ่งพอเสร็จแล้วก็เอารถลงไปที่เจ้าป๋องซึ่งทุกคนก็เห็นว่าพอน้ำมนต์ถูกตัวเจ้าป๋องมีอาการสั่นเทาไปทั้งตัวและแล้วก็เงียบหายไปอยู่ในอาการสงบไม่แลบลิ้นปริ้นตาหลอกใครต่อใครเหมือนเมื่อก่อนหน้านี้ได้การได้การท่านสมภารยิ้มอย่างดีใจที่เห็นเจ้าป๋องมีอาการสงบลงได้สงสัยว่ามันจะออกไปแล้วคงจะเพลียให้นอนเสียอย่างนี้ก่อนเป็นการพักผ่อนอย่าปลุกให้ตื่นซะล่ะจะได้มีกำลังแล้วท่านก็ลงจากเรือนไปหลังจากท่านสมภารจากไปแล้วพอท่านสมภารพ้นเขตบ้านเจ้าป๋องก็ลืมตาขึ้นมองดูหน้าทุกคนที่นั่งอยู่ในที่นั้นซึ่งมีทั้งชาวบ้านเพื่อนฝูงของสมุฝอยมาเยี่ยมกันอยู่หลายคนแล้วมันก็แลบลิ้นปริ้นตาหลอกล้ออย่างน่ากลัวซึ่งถ้าหากไม่ใช่เวลากลางวันแล้วไม่มีคนอยู่ด้วยกันหลายๆคนก็คงจะมีคนวิ่งหนีกันบ้างเอาน้ำอะไรมารดข้าวะเย็นดีวะนั้นน้าจะถูกน้ำสักทีถามจริงๆถูกวะพวกเอ็งจะมายุ่งกับข้าทำไมข้าตายแล้วตายมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วทำยังไงยังไงข้าก็ไม่ฟื้นแล้วยังจะเอาพระมารดน้ำมนต์ลูกแม่พลอยน่ะตายแล้วนะไอ้ที่อยู่น่ะมันผีนี่อย่าไปรักษารักแสมันเลยปล่อยมันไปตามเรื่องเถอะเราเนี่ยเตรียมโรงไว้ดีกว่าเพราะผีออกก็เชื่อว่าขึ้นเออทีเดียวแหละบ้าแกบ้าผู้ใหญ่นี่บ้าแน่แน่ลูกฉันยังไม่ตายจะต้องเตรียมโรงทำไมเตรียมเอาไว้ใส่แกนะสิผู้ใหญ่พอมไม่ถือสาหาความกับนางพลอยเพราะเห็นว่ากำลังใจคอไม่ปกติด้วยความเป็นห่วงลูกพอสมุฝอยเอ่ยหารือขึ้นว่าก็แล้วจะเอาไงกันดีล่ะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่พองก็นั่งคิดอยู่ครู่หนึ่งมีอยู่ทางเดียวที่จะให้รู้ได้ว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่เราจะต้องพาตัวแต่ป๋องเนี่ยไปหาคนทรงให้เขาเข้าทรงเจ้าพ่อเขาเขียวดูว่ามันโดนอะไรสมุฝอยตอนนั้นกำลังกลุ้มไม่ว่าใครจะแนะนำอะไรเป็นเอาด้วยทั้งนั้นแกก็พาลูกชายไปหาคนทรงที่บ้านหลังตลาดเพื่อที่จะให้เข้าทรงดูว่าเจ้าป๋องเป็นอะไรถึงได้มีกิริยาประหลาดประหลาดเที่ยวแลบลิ้นปริ้นตาหลอกคนเข้าไปทั่วแต่พอสมุฝอยอุ้มเจ้าป๋องลูกชายเข้ามาในชายคาบ้านคนทรงซึ่งขณะนั้นเจ้าพ่อเขาเขียวคนทรงอันเป็นที่เคารพนับถือของคนอำเภอนี้กำลังเข้าทรงอยู่พอดีคนทรงซึ่งเป็นหญิงสาวก็ลุกขึ้นยืนชี้หน้าสมุฝอยทันทีไอ้อุ้มศพเข้ามาหากูทำไมวะไอ้ฝอยสมุฝอยหยุดชะงักอยู่หน้าประตูนั่นเองผู้ใหญ่พองก็พลอยตกตะลึงพรึงเพริดไปด้วย
ส่วนนางพลอยก็ร้องไห้โฮออกมาดังๆจนคนในห้องนั้นต่างเงียบกริบไปตามๆกันไอ้เด็กนั่นมันตายมาหลายวันแล้วจะเอาศพเข้ามาในบ้านเขาทำไมเอากลับไปซะหญิงคนทรงร้องบอกอีกครั้งก่อนจะทรุดตัวนั่งไขว่ห้างสมุฟอยถึงกับแข้งขาอ่อนนั่งพะเพียบแปะลงที่หน้าประตูแบบคนที่หมดเรี่ยวหมดแรงไม่รู้จะทำยังไงต่อไปในขณะที่ผู้ใหญ่บ้านยังมีสติก็เอ่ยถามคนทรงก็อยากจะมาถามเจ้าพ่อให้ได้ความนี่แหละว่าเด็กมันไปถูกอะไรมาถึงได้มีอันเป็นไปเช่นนี้หญิงคนทรงในวิญญาณเจ้าพ่อเขาเขียวหัวเราะลั่นห้องก็เพราะพ่อมันไม่ดีมันไม่เชื่อผีสางเทวดาอะไรเสียเลยดงกล้วยที่มันตัดนั่นน่ะมีเทวดาอาศัยอยู่องค์หนึ่งมันไปทำยามน้ำหน้าเขามันก็ต้องลงโทษให้รู้สำนึกเสียบ้างไปเอากลับไปแล้วก็จัดการเสียให้เรียบร้อยแม้ว่าจะพอเขาเขียวจะได้บอกออกมาเช่นนั้นแล้วแต่นางพลอยก็ยังเถียงตายอะไรคะเจ้าพ่อเด็กก็ยังหายใจอยู่พูดจาเคลื่อนไหวก็ได้ทั้งนั้นจะมาบอกว่าคนตายได้ยังไงกันนั่นมันเป็นเพราะวิญญาณที่สิงอยู่หรอกโว้ยเฮ้ยวิญญาณออกเมื่อไหร่มันก็เน่าเมื่อนั้นไปเอาออกไปเจ้าพ่อสั่งผ่านร่างคนทรงคนที่อยู่ที่นั่นได้ยินกันทุกคนสมุฝอยหมดปัญญาต้องอุ้มเจ้าป๋องลูกชายคนโตออกมานอกบ้านคนทรงพอก้าวขึ้นรถสองแถวที่ว่าจ้างมาเป็นพิเศษอยู่ๆเจ้าป๋องก็ลืมตาขึ้น บอกไม่เชื่อว่าข้าตายแล้วตายมาตั้งหลายวันแล้วไอ้พวกนี้ง่อทั้งนั้นคนเป็นคนตายก็ไม่อยากรู้จากนั้นมันก็แลบลิ้นออกมาอีกคราวนี้แลบลิ้นออกมายาวจนเกือบถึงสะดือเป็นการแลบลิ้นที่ยาวที่สุดนับตั้งแต่มันแลบลิ้นปริ้นตาหลอกคนมานอกจากนั้นมันยังทำตาพองโตออกมาเกือบเท่าไข่เป็ดใบโตๆผู้คนที่ล้อมดูอยู่พากันแตกคือด้วยความตกใจกลัวแต่เจ้าป๋องก็ยังคงแลบลิ้นปริ้นตาหลอกอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งมันเงียบหายไปและเป็นการเงียบที่ไม่มีวันจะพูดจาหรือว่าเคลื่อนไหวได้อีกต่อไปและขณะนั้นเองทุกๆคนก็เห็นว่าร่างของเจ้าป๋องลูกชายของสมุฝอยมีขนาดที่ใหญ่โตขึ้นอย่างรวดเร็วผิดธรรมดาผู้ใหญ่พองเห็นเช่นนั้นก็บอกว่ามันตายมาหลายวันแล้วจริงๆตอนนี้วิญญาณที่สิงอยู่คงจะออกไปแล้วศพมันถึงได้ขึ้นอืดเร็วนักทุกคนก็เห็นจริงตามคำของผู้ใหญ่พองเพราะว่าร่างของเด็กชายป๋องขณะนี้ขึ้นอืดอย่างรวดเร็วจนจำไม่ได้ว่านี่คือร่างของเจ้าป๋องนอกจากนั้นยังส่งกลิ่นฉุยมาตามลมอีกด้วยสมูฝอยอยู่บ้านนั้นต่อไปอีกไม่ได้เพราะว่าพอกลับมาถึงบ้านลูกสาวคนเล็กก็เริ่มจะตัวร้อนๆขึ้นมาอีกแกก็เลยรีบเก็บข้าวของหอบลูกอพยพออกจากบ้านนั้นกลับเข้าไปอยู่ในอำเภอตามเดิมเรื่องนี้แล้วเห็นประเด็นอะไรน่าสนใจบ้างไหมคุณจิตรินตอนนี้ครับพี่ผมรู้สึกว่ามันเป็นตอนที่
เราเจอความเชื่อหลากหลายรูปแบบมากทั้งหมอธรรมดาหมอผีคนทรงแล้วก็เจอพระด้วยคือเป็นตอนที่เห็นเลยว่าสมัยก่อนนะครับเรื่องพวกนี้มันดูเป็นธรรมดาทั่วๆไปมากเลยนะพี่กับการพาเด็กไปหาหมอธรรมดาไม่หายไปหาหมอผีอะไรแบบนี้ครับไม่หายไปหาพระแล้วก็มีเรื่องของคนทรงใช่เจ้าพ่อเขาเขียวครับซึ่งในสมัยก่อนหรือแม้กระทั่งสมัยนี้ถ้าเกิดว่ามีคนป่วยที่มีอาการแปลกๆครับซึ่งคนในท้องถิ่นอาจจะไม่เคยพบเคยเห็นที่ชอบแสดงท่าทางกิริยาดูไม่ปกติไม่ปกติคนก็จะนึกถึงอำนาจที่แบบลึกลับนึกถึงเรื่องของพูดผีปีศาจแล้วก็จะไปหาคนทรงใช่แล้วคนทรงก็จะเป็นคนตัดสินแต่หลายครั้งที่คนทรงนี่ก็ลวงโลกนะพี่เคยถามคนที่เขาอยู่ในฟิลนี้นะเขาก็บอกว่าที่หลอกลวงเนี่ยเยอะสังเกตไหมคนที่เป็นคนทรงเนี่ยก็จะบอกว่าวิญญาณที่มาเข้าทรงจะเป็นเจ้าแม่เป็นอะไรสักอย่างเป็นพระศิวะพระอุมาพระพิฆเนศนู่นนี่นั่นซึ่งถ้าเกิดว่าตามหลักความเป็นจริงนะเอาแบบตรรกะความเป็นจริงเลยเป็นเทพมาจริงเนี่ยโหเทพใหญ่ขนาดนั้นเขาจะมาลงเขาจะมาลงอะไรกับคนเล็กๆน้อยๆอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วเขาอยู่อินเดียเนี่ยโอ้โหผู้คนเดือดร้อนเยอะแยะมากมายมาไกลถึงไทย ที่นู่นเขาก็มีเทวาลัยเยอะแยะครับคงไม่มาอะไรแบบนี้และถ้าเกิดมาจริงๆต้องพูดอินเดียได้ถูกต้องนะต้องเอาแบบว่าผู้รู้ทางด้านภาษาสันสกฤตนี่ต้องมาแปลกันเอามาจับเลยเอาพูดมาเลยพูดอินเดียเลยก็อยากรู้มานานละก็ไม่ได้สักคนหนึ่งนะใช่ครับหรือว่าเป็นเจ้าพ่อนั่นเจ้าแม่นี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของบอกว่าเป็นวิญญาณของคนที่มีชื่อเสียงก็แอบอ้างกันไปคนก็จะกลัวก็ไม่มีใครที่จะกล้าไปท้าพิสูจน์ใช่ไหมใช่ครับแต่ที่ผมเคยได้ยินแล้วอันนี้แบบเชื่อไปได้ยังไงก็คือแบบพี่มีเคยได้ยินทรงเจ้าพุ่มพวงดวงจันทร์ไหมพี่อันนี้ผมแบบประหลาดมากเลยก็ยังมีคนอุตส่าห์เชื่ออันนี้มันก็เป็นสิ่งที่อยู่ในสังคมเนาะไม่ใช่เฉพาะสังคมไทยเชื่อไหมว่าสังคมฝรั่งก็มีก็มีอังกฤษนี่ก็มีนะคะครับตามสถานีรถไฟฟ้าเขาจะมีพวกแผ่นป้ายโฆษณาเล็กๆเขาใช้คำว่ามีเดียมอ๋อใช่เป็นสื่ออ่าเป็นสื่อก็คือเป็นคนทรงนั่นแหละแต่ว่าก็ถือว่าตัวเขาเนี่ยเป็นสื่อแล้วก็มีคนทรงครับก็แล้วแต่ว่าจะเรียกว่าอะไรแต่ในแต่ละสังคมเนี่ยก็จะมีลักษณะแบบนี้เล่าไม่จบคือเพื่อนคนนั้นที่อยู่สายมูเนี่ยครับพี่อันนี้ก็ฟังแบบมีวิจารณญาณเนาะครับเขาบอกว่า1ทรงไม่จริงก็คือว่าคนคนนั้นเนี่ยก็อาจจะแบบหลอกลวงอะนะพูดง่ายๆแล้วก็แต่งเรื่องขึ้นมาแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของ actingกับสองก็คือเขาบอกว่าบางทีก็ทรงจริงในแง่มุมของทางวิญญาณศาสตร์มีการเข้าทรงมาจริงครับแต่วิญญาณเนี่ยไม่จริงคือวิญญาณน่ะโกหกสมมติว่าไม่มีวิญญาณเข้ามาสิงคืออันนี้ตามคำของเขานะเขาบอกมีวิญญาณเข้ามาแต่วิญญาณน่ะหลอกเราอันนี้เป็นผีหลอกจริงๆ สมมติว่าหลอกว่าเป็นสิ่งนี้คนนี้สมมติพี่เป็นผีพี่ไปเข้าทรงคุณจิตรินครับแทนที่พี่จะบอกว่าข้ารัศมีมณีนินเอาของมาให้ข้ากินเดี๋ยวนี้เฮ้ยแบบถ้าเราบอกไปแบบนี้คนก็คงไม่ค่อยกลัวเราเรายังไม่ดังพอเราก็อาจจะบอกว่าข้าคือเทพสักอย่างนึงมาริลินมอนโรโอเคดังชัวรู้จักข้าหรือเปล่า Do you know เอาของมาเดี๋ยวนี้ก็คือเป็นผีนั่นแหละที่อุปโลกตัวเองว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่เป็นคนนั่นคนนี้แล้วก็อาศัยความกลัวของคนเนี่ยเอาเครื่องเส้นบูชาเอามาสังเวยเขาเหมือนกับเป็นวิธีหากินของผีอันนี้ก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งแต่ว่าคนทรงที่ทรงแบบตรงปกอ่ะครับอันนี้น้อยเขาก็บอกมันน้อยนะคะแต่ว่าที่อุปโลกโกหกหรือบางทีก็อาจจะเป็นอาการทางจิตครับเป็นไปได้ทั้งนั้นอันนี้คือจากคนที่อยู่ทางด้านนี้นะคะครับเคยคุยกับเขาว่าตกลงมันยังไงกันแน่แต่ว่าในสมัยก่อนเนี่ยไม่มีใครกล้าที่จะตั้งคำถามอ๋อใช่เพราะว่ามันน่ากลัวไงคุณจิตรินใช่แล้วมันพิสูจน์ยากเนาะใช่เกิดเราไปตั้งคำถามที่เขาหักคอเราอ่ะใช่ใช่ทุกคนก็
นี่มันผีอ่ะจะไปตั้งคำถามเลยกับผีใช่ไหมใช่ครับพูดกับใครก็พอพูดได้แต่พูดกับผีกล้าเหรอไม่กล้าเพราะฉะนั้นสมัยก่อนก็ไม่มีใครกล้าตั้งคำถามแล้วคนที่ตั้งคำถามก็จะถูกสังคมตั้งคำถามอีกทีนึงว่าไอ้นี่สงสัยทำไมวอนหาเรื่องนะนี่เดือดเดือดร้อนกันไปหมดครับก็กลายเป็นเรื่องที่มันก็อยู่ในวิถีชีวิตใช่ไหมคะใช่และอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือในสมัยก่อนเนี่ยคนที่ป่วยเป็นโรคทางจิตเวชแล้วที่จะแสดงอาการต่างๆออกมาในลักษณะแบบแปลกๆแล้วคนไม่เข้าใจคนก็จะตีความคนก็จะตีความว่าผีเข้าทั้งที่จริงๆเนี่ยหลายคนมีอาการป่วยอย่างเช่นมีอาการเห็นภาพหลอนหรือว่าคิดว่าตัวเองเป็นโน่นเป็นนี่เป็นโรคจิตเภทบ้างโรคอะไรต่ออะไรที่เป็นโรคทางจิตเวชนะนะคะครับอาจจะเกิดอาการเพราะสาเหตุต่างๆก็ถูกหมอผีเนี่ยมาเคี่ยนตีเอาซึ่งแน่นอนก็ไม่หายหรอกครับก็จะยิ่งแย่ไปกันใหญ่เพราะว่ามันเกิดจากเคมีในสมองมีปัญหาแต่คนก็รู้สึกว่าไอ้นี่มันแปลกๆตามันขวางก็เขาไม่สบายใช่เขาก็ตาขวางเคยเห็นคนที่ป่วยเป็นจิตเวชไหมคะอาจจะไม่เคยเห็นที่เป็นขั้นแรงที่ออกอาการใช่แต่ว่าเขาจะไม่เหมือนปกติครับตาหูเขาก็จะดูน่ากลัวน่ากลัวครับเพราะว่าการประมวลผลของร่างกายไม่ได้อยู่ในสภาวะปกติครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะคะที่อาจจะถูกมองว่าผีเข้าหรือว่าอย่างคนที่สมัยก่อนความรู้เกี่ยวกับเรื่องของออทิสติกก็ยังไม่มีคนที่เป็นออทิสติกเขาจะมีภาษาของเขาเองถ้าไม่ได้รับการฝึกพูดหรือว่าเข้าสังคมเพื่อปรับแก้ไขเขาก็จะยิ่งมีอาการมากขึ้นแล้วก็จะกลายเป็นคนแปลกพูดกับใครมันก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องก็ไม่รู้เรื่องอันนี้ค่ะในสมัยก่อนเนี่ยเคยเห็นใช่ไหมคะที่จะมีการผูกเอาไว้ผูกกับต้นไม้ผูกเอาไว้ที่บ้านไม่ให้ออกไปเจอผู้เจอคนแล้วก็บอกว่าคนเนี้ยบ้าครับอันนี้มีอยู่พอสมควรทีเดียวนะคะเวลาเห็นข่าวแบบนี้ยังอดไม่ได้ที่จะคิดว่าเนี่ยน้องเขาอาจจะเป็นเด็กที่มีอาการทางออทิสติกแล้วครอบครัวเนี่ยไม่รู้โดยเฉพาะในท้องถิ่นห่างไกลแล้วก็ไม่ได้รับการรักษาก็น่าเห็นใจอันนี้เจ้าพ่อเจ้าแม่ที่ไหนก็เอาไม่อยู่ก็ช่วยไม่ได้นะคะแต่ก็โชคดีที่ว่าปัจจุบันนี้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของทางจิตเวชก็มีมากขึ้นเพราะฉะนั้นสื่อมากขึ้นนะคะผู้คนก็มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือลุงเฉื่อยเนี่ยแกเป็นคนน่ารักอย่างที่บอกว่าแกให้ความสำคัญกับต้นไม้แม้กระทั่งต้นกล้วยคือจริงๆแกอาจจะไม่ได้ไหว้วิญญาณหรือว่าอาจจะไม่เคยเห็นวิญญาณอะไรก็ได้แต่แกมีความรู้สึกให้เกียรติสิ่งมีชีวิตใช่และแกก็อยู่เย็นเป็นสุขเพราะว่าใจแกเป็นสุขและแกรู้สึกเป็นบุญเป็นคุณที่ว่าอ่ะเขาให้กินก็ต้องเคารพเขาเป็นการเคารพธรรมชาติครับแหมอยากจะให้เกิดกรณีเช่นนี้นะคะกับคนที่ชอบตัดไม้ทำลายป่าจังเลยอ่ะอ๋อใช่คืออันนี้แค่ตัดต้นกล้วยเองโหยเล่นซะลูกก็ตายเลยโหดเหมือนกันนะผีเรื่องนี้ครับน่าจะไปเล่นของพวกคนที่ตัดต้นไม้ใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะอย่างงั้นอ่ะสมควรโดนเออตัดเอาไปขายตัดเอาไปเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวครับอันนี้น่าโดนมากๆเลยนะคะทำไมไม่โดนกันบ้างก็ไม่รู้นะทำไมผีไม่ทำงานสักทีในกรณีแบบนั้นส่วนกรณีแบบนี้สมุฝอยแกก็คงเป็นคนที่ไม่เคยชอบอะไรรกรุงรังโอ้โหด้วยความไม่รู้แท้ๆโดนซะขนาดนั้นเลยทีเดียวนะคะครับตอนต่อไปครับพี่ชื่อเรื่องอันนี้น่ากลัวเลยครับชื่อเรื่องว่าซื้อความตายคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับเงินทองทองหรือเปล่าไม่รู้สิน่าจะเป็นเช่นนั้นนะคะติดตามตอนต่อไปได้นะคะกับตอนที่ชื่อซื้อความตายมาตอบข้อความกันสักนิดหนึ่งนะคะครับ
ทางอินบ็อกซ์ของรัศมีมณีนินนะคะนี่เป็นชื่อเพจภาษาไทยค่ะก็พิมพ์เข้าไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็อินบ็อกซ์มาคุยกันได้เลยคุณพรสิบเทวาขออภัยถ้าอ่านผิดนะคะคุณพรสิบเทวาเขียนมาสั้นๆบอกว่าตัวหนังสือทำให้มนุษย์มีความสุขได้แน่นอนใช่เลยค่ะตัวหนังสือทำให้มนุษย์มีความสุขได้นะคะคุณทาคุมิเด่นคุณทาคุมินะคะบอกว่าสวัสดีครับผมเป็นแฟนรายการติดตามฟังมาหลายเรื่องโดยส่วนตัวเป็นคนชอบอ่านหนังสือโดยเฉพาะเรื่องสืบสวนสอบสวนครับพอได้ฟังกาลิเลโอไขคดีก็ติดตามจนจบชอบมากครับประเด็นที่อยากเล่าก็คือสำนักพิมพ์ไดฟูกุได้ตังจากผมไปเพราะห้องสมุดหลังไมค์เลยครับโอ้โหตามไปซื้อเรื่องยาวของกาลิเลโอมาอ่านทุกเล่มรวมถึงเรื่องอื่นของเคโงะด้วยเรียกได้ว่าหมดเงินไปเยอะครับแสดงว่าพวกเราเรียกว่าประสบความสำเร็จนะพี่นี่ขนาดไม่ได้เปอร์เซ็นต์เลยนะเนี่ยครับผมสำนักพิมพ์คงดีใจนะคะอันนี้เราก็ดีใจด้วยถ้าเกิดว่าหนังสือจะขายดีขึ้นเพราะว่าตอนนี้คนอ่านหนังสือกันน้อยลงนะคะขอบคุณรายการดีๆที่อ่านหนังสือที่อ่านเรื่องดีๆให้ฟังหลากหลายแนวครับด้วยความยินดีนะคะแล้วก็ยินดีที่ทำให้คุณทาคุมิเด่นเนี่ยมีความสุขจากการอ่านหนังสือมากขึ้นด้วยยินดีมากๆเลยครับค่ะได้พบเรื่องที่อ่านแล้วถูกใจสนุกได้ความรู้มีความสุขโอ้โหก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีกับชีวิตในยามนี้แล้วนะคะใช่แล้วครับตอนนี้หาความสุขเอาไว้ก่อนทำจิตใจให้เบิกบานแจ่มใสจะได้รับมือกับโควิดอาละวาดวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังใหม่แล้วค่ะคุณจิตรินฝากเอาไว้อีกสักนิดหนึ่งดีไหมคะถึงช่องทางการรับฟังดีเลยครับพี่อย่าลืมนะครับถ้าอยากฟังตอนเก่าๆเรื่องเก่าๆของเรารับฟังกันได้หลากหลายช่องทางครับทั้งทางเว็บไซต์ thaipbspodcast.comแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast แล้วก็แอปพลิเคชัน Podcast อื่นๆนะครับทั้งทาง Google Podcast, Spotify, Podbean แล้วก็ทาง YouTube Channel ไทย PBS Podcast นะครับเอาละค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง2 1ถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ